วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผมไม่ใช่เด็กกำพร้าไร้ค่าเหมือนหมาขี้เลื้อนแต่ตอนนี้ผมคือศิลาต่อธนภพนักแสดงรุ่นใหม่แต่ว่าฝีมือการแสดงจัดจ้านมีรางวัลการันตีมาแล้วอย่างล่าสุดในละครตายล่าผลงานที่กำลังออกอากาศทางหน้าจอช่องวันอยู่ตอนนี้ต่อต้องเจอกับการทำงานที่ถือว่าเป็นที่สุดมากมายหลายอย่างเลยล่ะค่ะเริ่มกันตั้งแต่เปิดกล้องถ่ายทำต่อต้องเข้าคลาสเรียนเวิร์กช็อปอย่างหนักกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพื่อให้เข้าถึงรากฐานของตัวละครเรื่องนี้เรื่องที่3กับช่องวันนะฮะผมว่าเรื่องนี้เราเวิร์กช็อปกันเยอะที่สุดตั้งแต่ทำมาด้วยบทด้วยคือมันเราเล่นเรื่องช่วงอายุมีช่วงตอนเด็กแล้วก็มาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วผมวางความต่างและความเหมือนบางอย่างไว้ผมอาจจะโฟกัสจุดนี้มากกว่าว่าต่อ2วัยเนี่ยให้มันเนียนได้ไหมการที่เราพูดว่าคนเราเปลี่ยนไปไม่มีใครเปลี่ยนไปทุกอย่างเราจะยังหลงเหลือสิ่งที่เราเหมือนเดิมเลิกกี่โมงเดี๋ยวไลน์บอกนะเรารับด้วยสั่งเก่งจังเว้ยซึ่งในช่วงอายุที่ตายลายังเป็นเด็กมัธยมเบื้องหลังการถ่ายทำรู้ไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าต่อรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองกับการใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กมัธยมค่ะวันแรกตั้งแต่ฟิตติ้งอ่ะในห้องน้ำหลังจากใส่ชุดนักเรียนก็บอกกับตัวเองว่าเอ๊หรือว่านี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายคือผมก็รู้สึกนะว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแก่แต่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะโตเกินชุดนี้ไปแล้วอ่ะมาดูแบบเฮ้ยได้เหรอแต่พี่สันก็จะคอยให้กำลังใจว่าอืมได้แหละได้5 4 3 2ส่วนการทำงานในฉากบูแอคชั่นของเรื่องนี้ต่อธนภพยกให้ฉากที่ต้องต่อสู้กับไบรท์นรพัฒน์ทำกลางสายฝนเป็นฉากที่ถ่ายทำใช้เวลายาวนานที่สุดใช่ที่3แล้วก็เรื่องนี้เป็นคิวบูเรื่องที่ผมพลาดเยอะที่สุดแต่พลาดเยอะที่สุดในที่นี้ไม่ใช่พลาดโดนเขานะพลาดเขาโดนเราเนี่ยปกติไม่เคยแทบไม่เคยโดนเลยแต่รอบนี้โดนโอ้โหโดนตั้งแต่ซ้อมโดนตั้งแต่แบบหลายอย่างเพราะว่ามันเป็นกลางฝนด้วยที่ต่อเจ็บเนื้อเจ็บตัวเยอะเนี่ยก็มีทั้งตัวเองไปกระแทกกับรถตู้บ้างล่ะแล้วก็โดนไบรท์ผิดคิวต่อยพลาดเข้าไปที่หน้าแบบเต็มเรารู้สึกว่าเราไม่โทษเลยเพราะว่าเขามองไม่เห็นอ่ะไม่แปลกเราเองยังมองไม่เห็นเลยแต่วันนั้นผมมันมากเลยนะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เจอไบก็เพิ่งถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเท่ากันเลยฮะ3วันที่ขยับตัวแล้วไม่มีความสุขเลยก็คือวันนั้นพังมากแบบเหมือนกับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงหนักได้ขนาดนี้แต่ถามว่าเราใส่เต็มกันไหมคือบอกเลยว่าโอ้ใส่กับไบจนแบบผมไม่เหลือแรงแล้วอ่ะกลับบ้านคือมันไม่เหลือเลยแบบไม่เหลือจริงอีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นที่สุดของการทำงานในเรื่องนี้นั่นก็คือตายลาจะต้องพูดภาษาจีนกับหยางที่รับบทโดยอาตู่นพลแม้ว่าต่อจะมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาบ้างแล้วก็ตามแต่เมื่อต้องมาพูดจริงๆในละครเรื่องนี้ความรู้ที่มีติดตัวมานั้นแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยละค่ะมาเข้าภาษาจีนจริงๆครับจะเห็นเลยว่าไม่รู้ศัพท์อีกบานเลยต้องไปนั่งเปิดดิกจีนค่อยๆแปลอะไรเงี้ยค่อยๆแปลให้จำเพราะว่าอย่างพอมันต้องผสมการแสดงเงี้ยผมไม่รู้เลยไม่ได้ว่าสมมุติ1ประโยคยาวๆเงี้ยผมต้องแกะทีละคำเพื่อที่ได้รู้ว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรและที่เป็นที่สุดของที่สุดในการทำงานในเรื่องตายล่านั่นก็คือการที่ต่อธนภพได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถและมากประสบการณ์หลายต่อหลายคนมองไปทางไหนสำหรับผมก็โหใช่ไปหมดเลยแล้วก็กดดันด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันตรายทั้งนั้นเลยแบบเอ๊ะทำไมถึงมีแต่คนเก่งกว่าเรารายล้อมเราไปหมดเลยน้องต่อเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมีสมาธิดีเขาจะมีพลังในตัวเขาชื่นชมว่าต่อเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งมีฝีมือจริงๆต่อจำคำอดาไว้นะว่าต่อไปเมื่อต่อมองย้อนกลับมาต่อจะมีงานที่เป็นให้ต่อภาคภูมิใจมากมายหลายเรื่องคือบอกเขาเลยจริงๆเพราะเขาเป็นคนที่ทำนะเขาเต็มที่เขาสู้ตายดีใจมากอันนี้ต้องพูดเลยนะวันนี้บอกเลยคือภูมิใจมากได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องต่อนี่ถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับเพราะน้องต่อเป็นนักแสดงที่หนึ่งมีคุณภาพมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆผมเป็นพวกซาดิสอยู่แล้วอ่ะคือผมชอบเวลาได้เล่นได้แสดงกับคนที่เขาเก่งกว่าเรามันจะรู้สึกสนุกทุกครั้งซึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นอาดาวหรือพี่ต้องเน่งมีอาตู่มีพี่เผือกซึ่งผมว่าเป็นกำไรผมแล้วกันสำหรับเรื่องนี้
ที่มาที่ไปเบื้องหลังความทุ่มเทที่สุดในการทำงานของต่อธนภพกันแล้วอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มต่อกันเยอะๆนะคะด้วยการชมละครใต้ล่าทุกคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:20 นทางหน้าจอช่องวัน31รวมไปถึงสามารถรับชมแบบสดๆแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เดียวนะคะทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะเฮ้ย